และตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน130รูปเพื่อที่จะถวายเป็นกุศลแด่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ค่ะโดยวันนี้นะคะนอกจากประชาชนคนไทยที่จะเดินทางมาด้วยความศรัทธาวางดอกไม้จันทร์หน้าสรีระสังขารหลวงพ่อคูณแล้วนะคะก็จะมีประชาชนชาวลาวค่ะเดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายแด่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ค่ะโดยมีพระสงฆ์อุปสมบทใหม่ให้กับหลวงพ่อคูณเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาเป็นสามเณรแล้วก็เป็นพระพี่เลี้ยงนะคะรับบิณฑบาตจำนวน130รูปค่ะโดยประชาชนที่ร่วมทำบุญตักบาตรระบุว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาตักบาตรเพราะว่าตั้งใจมาทำบุญอุทิศถวายหลวงพ่อคูณเพราะว่าส่วนตัวศรัทธาในตัวของหลวงพ่อคูณเนื่องจากหลวงพ่อคูณเป็นผู้ให้มาโดยตลอดค่ะเป็น900พันรูปในก่อตอนนี้ปัจจัยมีแล้วก็ปัจจัยที่เราอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นเขตหลวงพ่อถือว่าที่พระเจ้าแห่งที่ราบสูงนะครับในพื้นฐานของโทษก็ถือว่าทุกลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะครับเราดีใจเรามาทำบุญทุกวันครับนะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะอยู่จนถวายเพลิงเสร็จถึงจะกลับจ้าตั้งใจมาจ้ะวันนี้กิจกรรมมีจนถึงดึกเลยเราอยู่ยาวไหมคะไม่อยู่คือจะไม่ยาวหรอกจ้ะแต่สักครึ่งวันก็ทำไมอ่ะนะนะเอาแล้วจ้ะเอาแล้วนั่งน้ำไม่ได้ยังไงบ้างนะดีใจจ้ะสบายใจดีมากจ้ะเนาะได้ไปทำบุญแล้วก็ส่วนตัวเคยพบหลวงพ่อคูณไหมคะครบจ้ะป้าไปอยู่บ้านไกลๆกันนะจ๊ะบ้านเดียวกันพ่อไกลๆดีทำบุญดีลูกจ้ะถึงพ่อจะเป็นคนดีจ้ะมาท่านก็นับถือเองดีเองพวกยายก็นับถือดีรักท่านหวังท่านท่านเสียไปก็ห่วงรักคิดถึงอยากจะไปเผาตัวจริงน่ะแต่ไปไม่ได้เผาแล้วนอกจากประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็นับถือหลวงพ่อคูณนะคะเดินทางมาที่นี่แล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากเมืองเวียงจันทน์เดินทางมานะคะกว่า100คนเพื่อร่วมวางดอกไม้จันทร์หน้าสรีระสังขารหุ่นขี้ผึ้งจำลองของหลวงพ่อคูณในวันนี้ด้วยค่ะโดยชาวลาวเปิดเผยกับทีมข่าวนะคะว่าเดินทางมาถึงวัดบ้านไร่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็จะพักอาศัยอยู่ที่วัดจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีในวันที่30ค่ะหลวงพ่อคุณเป็นคนดีหูสั่งสอนหูสั่งสอนเพื่อเป็นคนดีคนเก่งเนาะเมตตาเพื่ออันถือศีลกินธรรมเราจะอยู่ที่นี่กันกี่วันคะแล้วก็กลับไปลาวอยู่ที่นี่อาจจะนอนคืนนี้อีกเนาะประมาณ2วันนั่นแหละนอนตรงนี้แหละรู้สึกดีใจไหมขณะที่คณะกรรมการวัดบ้านไร่นะคะก็ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับประชาชนที่จะหลั่งไหลเข้ามาในงานในค่ำคืนนี้เพิ่มอีกนะคะโดยได้จัดพื้นที่เป็นพื้นที่เต็นท์แล้วก็เก้าอี้จอโทรทัศน์ไว้สำหรับรองรับประชาชนค่ะอีกทั้งนะคะได้มีการเตรียมจุดจอดรถไว้จำนวน7จุดอาทิวัดพัทธสีมาถนนหาดใหญ่วัดดอนน้อยวัดบ้านใหญ่แล้วก็โรงเรียนวัดบ้านไร่ค่ะไว้รองรับประชาชนอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่เวลา13นาฬิกาก็จะเป็นการสวดมาติกาบังสุกุลเวลา14นาฬิกาการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมเจดีรักษาการเจ้าคณะภาค11วัดทองนพคุณนะคะเวลา16นาฬิกาพิธีทอดผ้าป่าบังสุกุล17นาฬิกา19นาทีก็จะเป็นการวางดอกไม้จันทร์หน้าสรีระสังขารหลวงพ่อคูณครั้งสุดท้ายค่ะและในเวลา23นาฬิกาก็จะเป็นการประชุมเพลิงความเพียรและสมาธินะครับก็อันนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอินทรีย์5อินทรีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่นำเราเข้าสู่บุญกุศลนะครับนายสมบูรณ์ทันจันทิพย์ให้ไปที่รถด้วยนะครับในขณะนี้นะครับ
นี่ผมน่าจะวางไปถึงอยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณสัก3ทุ่มเศษนะครับเพราะว่าในช่วง4ทุ่มกว่าเนี่ยเราต้องเริ่มแล้วเริ่มที่จะต้องเตรียมข้างบนเพื่อให้งานเผาจริงเนี่ยให้เป็นด้วยความเรียบร้อยนะก็คงจะประมาณนักต่างอย่างชาติประมาณประมาณสัก3ทุ่มครึ่งประมาณนี้ก็คงจะเริ่มเข้าสู่การเผาจริงแล้วอย่าเพิ่งกลับเลยอย่างนี้นะครับนอกจากว่าคุณผู้ชมคะภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นล่าสุดขนาดนี้นะคะก็เป็นภาพที่พุทธศาสนิกชนรวมถึงพระสงฆ์นะคะเดินขึ้นไปบนเมน9ยอดเพื่อที่จะวางดอกไม้จันทร์บนนั้นนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะก็จะเป็นการวางดอกไม้จันทร์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับประชาชนที่มากับผู้สูงอายุนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะไม่สามารถขึ้นไปด้านบนได้นะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่จิตอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารหากขึ้นไปบนเมนไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยอุ้มขึ้นไปค่ะเพื่อที่จะได้วางดอกไม้จันทร์ที่สรีระสังขารจำลองหลวงพ่อคูณค่ะบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้า